ก็ต้องบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้หลังจากที่เหตุการณ์กบฏในรัสเซียจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะคลี่คลายดีแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหมือนอย่างที่เราสองคนตั้งคำถามกันไว้เมื่อวานเลยนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วจุดจบของพี่โกชินเนี่ยที่เขาบอกว่าหนีไปอยู่เบลารุสจะปลอดภัยอย่างที่ทั้งรัสเซียกับเบลารุสออกมาอ้างจริงๆหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยก็ยังคงมีการตั้งข้อสงสัยแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหลักฐานเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้มีแค่ภาพที่บ่งบอกว่ามีเครื่องบินซึ่งเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับพริโกชินที่ไปจอดที่เบลารุสเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ค่ะโดยหลักฐานเดียวที่บอกไปนะคะเป็นภาพที่มาจากบริษัทในการให้บริการภาพถ่ายดาวเทียม Black Sky ค่ะมีการเผยแพร่ภาพของเครื่องบิน2ลำที่เกี่ยวข้องกับเยฟเกนีพริโกชินนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wagner Group นะคะที่เป็นองค์กรทหารรับจ้างสัญชาติรัสเซียมีภาพระบุว่าเครื่องบินไปลงจอดอยู่ที่สนามบินนอกกรุงมินสก์ของเบลารุสเมื่อเช้าวันอังคารที่27มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถยืนยันได้เลยนะคะว่าที่อยู่ที่แน่ชัดของพี่โกชินตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอนับตั้งแต่ตอนที่นำทหารเดินทัพจากกองบัญชาการในเมืองรอสตอฟออนดอนเมื่อเย็นวันเสาร์เพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเพื่อทำรัฐประหารตอนนี้มีเพียงสื่อของทางการเบลารุสเท่านั้นนะคะที่มีการอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกเมื่อวันอังคารที่ยืนยันว่าพริโกชินอยู่ในเบลารุสแล้วค่ะโดยภาพถ่ายดาวเทียมของ Black Sky ก็จะแสดงให้เห็นเครื่องบิน2ลำนะคะ Serial Number คือ RA20795กับ RA02878จอดอยู่ในทาแมกใกล้กับฐานทัพมาชูลิชีไม่ไกลจากกรุงมินสค่ะขณะที่การวิเคราะห์โดยการวัดขนาดของเครื่องบินจากทาง CNN เนี่ยก็มีการยืนยันนะคะว่าเครื่องบินที่ไปลงจอดภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตรงกับขนาดเครื่องบินที่มีความเชื่อมโยงกับพริโกชินจริงค่ะโดยเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flight Radar 24ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเครื่องบินทั้ง2ลำนี้มีการลงจอดในเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มีการปิดระบบรับสัญญาณเรดาร์ก่อนจะลงจอดเพื่อที่จะปกปิดตำแหน่งและพิกัดของเครื่องบินด้วยนอกจากนี้ก็มีแหล่งข่าว2คนนะคะซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของยุโรปกับคนที่คุ้นเคยกับเครื่องบินของพริโกชินดีเนี่ยเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าเครื่องบินทั้ง2ลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับพริโกชินแต่ก็ไม่ทราบว่าพริโกชินเองเนี่ยอยู่บนเครื่องบินด้วยหรือไม่หรือว่าจะเป็นแค่การจัดฉากเท่านั้นหรือเปล่าค่ะคือตอนนี้มีแต่ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่ามีการรับประกันความปลอดภัยของเยฟเกนีพริโกชินนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยของทหารรับจ้างแวกเนอร์แต่ยังไม่มีภาพยืนยันว่าเขาปลอดภัยจริงหรือไม่ด้านลูคาเชนโกค่ะประธานาธิบดีของเบลารุสได้เล่าให้ฟังในตอนที่ประกาศแถลงการว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดคุยก่อนที่จะมีการยุติการรัฐประหารเนี่ยนะคะได้มีการพูดเตือนแกมขู่พริโกชินว่าพวกเขาคือหมายถึงรัสเซียนะคะจะบี้คุณเหมือนบี้แมลงถ้าคุณพยายามจะโจมตีมอสโกและจะไม่มีทางทำตามข้อเรียกร้องที่ทางทหารรับจ้างแวกเนอร์หรือว่าพริโกชินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้องการให้ปลดเซอร์เก้ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมและประธานเสนาธิการทหารซึ่งก็คือพลเอกวาเลอรี่เกลาซิมอฟและยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงที่คุณซึ่งก็หมายถึงตัวพริโกชินเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ในช่วงที่เขาทำการรัฐประหารอันนี้คือลูคาเชนโกเขาอ้างว่าปูตินได้มีความพยายามในการที่จะโทรศัพท์ไปเจรจากับพริโกชินละแต่พริโกชินเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์หลังจากนั้นปรากฏว่าลูคาเชนโกบอกนะคะว่าพริโกชินได้เป็นฝ่ายติดต่อไปหาตัวเขาเองและพูดว่าผมยอมรับทุกเงื่อนไขแต่ผมควรจะทำอย่างไรคือณตอนนี้เราหยุดแล้วแต่ต่อให้เราหยุดพวกเขาซึ่งหมายถึงรัสเซียเนี่ยก็จะทำลายเราอยู่ดีแต่ว่าลูคาเชนโกก็ตอบกลับไปนะคะว่าพวกเขาจะไม่ทำผมรับประกันผมเสนอตัวเข้ามาเองเลยนะคะนี่คือถ้อยแถลงของประธานาธิบดีของเบลารุสลูคาเชนโกที่บอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการรัฐประหารนะคะก็คือว่าหยุดทั้งฝ่ายของทหารรับจ้างแวกเนอร์แล้วก็หยุดไม่ให้ปูตินนั้นทำการอะไรที่เกิน
ว่านี้และทำให้เกิดการนองเลือดกลายเป็นฮีโร่ไปเลยนะนะคะก็คือว่าลูคาเชนโกเขาบอกอย่างนั้นนะคะที่อธิบายนะถึงการที่เขาต้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดตามความเข้าใจของเขาไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ว่ามันจะพัฒนาไปอย่างไรและผลที่ตามมาด้วยแต่ก็ดูเหมือนนะคะว่าเหตุการณ์อาจจะดูจบอย่างรวดเร็วแล้วก็ปราศจากการนองเลือดแต่ชะตากรรมของกลุ่มทหารแวกเนอร์และก็พริกโกชินเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมก็ยังคลุมเครือนะทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะแล้วก็เพนทากอนก็ระบุว่าทหารรับจ้างเหล่านี้ยังอยู่ในที่ยูเครนแต่ก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าพวกเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรแม้ว่าเราจะมีคำที่เป็นถ้อยแถลงนะคะของวลาดิเมียร์ปูตินในการที่บอกว่ากลุ่มทหารแวกเนอร์เนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาในกองทัพรัสเซียได้แต่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสถานการณ์ความเป็นจริงนั้นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าสถานการณ์ต่อไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็บอกนะคะว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะสงครามการเมืองหรือการก่อรัฐประหารในประเทศเนี่ยนะคะสถานการณ์มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในตอนนี้มีแค่คำยืนยันจากทางฝั่งประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีลูคาเชนโกแต่ยังไม่มีการยืนยันจากทางพริโกชินหรือว่าทางฝ่ายของทหารแวกเนอร์เลยทีนี้มองจากในมุมคนนอกนะคะนายเยนสโตเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการของนาโต้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาออกมาให้ความเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ยังเร็วเกินไปค่ะที่จะสรุปว่านายพริโกชินไปเบลารุสแล้วจริงๆและดูเหมือนว่ากองกำลังส่วนใหญ่ของเขาก็จะอยู่ที่นั่นด้วยสิ่งเดียวนะคะที่นาโต้สามารถทำได้ในเวลานี้ก็คือการปกป้องทุกชาติพันธมิตรและทุกตารางนิ้วของเขตแดนนาโต้อาจจะหมายถึงต้องป้องกันจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะค่ะซึ่งทางนาโต้กับสหรัฐก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐหรือว่านาโต้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในนะคะความมั่นคงภายในของประเทศรัสเซียเองนั่นเอง